ไม่เคยคิดว่าจะเห็นภาพอย่างนี้ชอบไปช้อปปิ้งกับพี่ๆก็ไปเดินเล่นครับเคยหยุดซื้อหรอคะไม่คือที่จริงเขาอยากให้รู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างนี้อ๋อเพราะกลัวไปถ่ายมีแล้วไม่รู้จักกันแล้วไปตีกันอะไรอย่างนี้มีผลไหมพูดให้ทะเลาะกันเหมือนกันพูดให้ทะเลาะกันเหมือนกันครับผมกระหายเล่าวันนี้นะครับก็ผมนะครับอยู่ในวงการ IT มานานเริ่มเบื่อเริ่มอิ่มตัวนะครับเดี๋ยวนี้ซื้อของ IT อะไรก็เริ่มแบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรแล้วเลยอยากจะมุ่งหน้ามาอีกเกาะใหม่ซึ่งก็คือเกาะแฟชั่นนั่นเองแต่เราไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับวงการนี้เท่าไหร่เราก็เลยต้องเชิญ2คนที่เป็นตัวเอกแห่งวงการนี้ตัวเอกคืออะไรครับตัวเอกที่กินกันไม่ลงตัวเอกที่อยู่กันคนละจักรวาลแต่ดันโคจรมาพบกันขอเชิญตัวเอกทั้ง2ครับให้แนะนำตัวก่อนนี่คือน้องพีพีนะครับพีพีกิจสวัสดีครับน้องการนภัณฑ์น้องการครับสวัสดีน้องการไม่เคยคิดว่าจะเห็นภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอสัมภาษณ์หน่อยว่ามาสนิทกันได้ไงมาเจอได้เพราะว่าพี่ก้องกินข้าวนัดกินข้าวคือที่นัดกินข้าวแมตช์เนี่ยเพราะว่าเราต้องไปถ่ายมินด้วยกันใช่คือที่จริงเขาอยากให้รู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเพราะกลัวไปถ่ายมินแล้วไม่รู้จักกันแล้วไปตีกันอะไรอย่างงี้มีผลไหมเราไม่เคยตีกันเนาะไม่เคยตีกันเลยพูดให้ทะเลาะกันเหมือนกันพูดให้ทะเลาะกันเหมือนแต่เอาความเป็นจริงนะก็คือตอนแรกบอกว่ากลัวที่จะรู้จักกันเพราะรู้สึกว่าถ้ารู้จักกันน่ะน่าจะแบบล้มละลายก็ปัจจุบันก็คือกันก็โทรหาพีพีบ่อยมากเมื่อก่อนยังมีโทรหาโอบอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะตอนนี้ก็คือไม่โทรหาโอบแล้วโทรหาพีพีใช่โทรทุกวันเนาะวันละ5นาทีใช่เล่าเรื่องให้ฟังโอเคก็ถือว่าเป็นเพื่อนซีคู่ใหม่ในวงการบันเทิงพูดถึงเรื่อง MV หน่อยดีกว่าพี่เพิ่งดู MV ใหม่ของน้องพีพีขอฉันได้ฝันอีกนิดได้พึ่งตาจะเธอมีรีบร้อนช่วยขอพูดเรื่องการร้องเพลงนะว่าเป็นคนที่แบบมีเสียงที่เซ็กซี่มากเลยเป็นคนที่แบบมีเสียงที่เซ็กซี่มากจริงๆแบบใน MV ก็มีแบบมีหลายชุดมากอย่างว่าทุกชุดมีชุดไหนที่คิดเองแบบ 100% บ้างวะนี่สไตลิสต์อยู่นี่ด้วยนะก็จะมีดิออนลีของเราเนาะที่หนูเลือกเป็นตัวแรกที่เป็นชุดที่คาดอย่างงี้ใช่มั้ยอ๋อชุดตะเบงมานใช่มั้ยใช่แล้วก็เป็นที่เป็นผ้าคลุมยีนที่มีเฟอร์อะไรอย่างเงี้ยที่จริงโจทย์แรกที่พี่ให้ไปพี่อยากจะเป็นผ้าคลุมยีนเฉยแต่ว่าพี่บอลเนี่ยเขาก็ไปฟาดเฟอร์มาให้ด้วยหนึ่งซึ่งมันแมทช์กันมากแล้วมันตัดกับสีของแบบทรายตรงแบบตรงพื้นมันดูแบบเป็นเมนูอันโทนเดียวกันเลยโอ้แต่ถ้าเต้นคือถือว่ายากป่ะพี่มันก็ไม่ยากมันดูเหมือนจะไม่ยากอันนี้คือทำอะไรอ่ะรูปแค่ไม่เห็นมันมีท่านี้มันมีท่านี้ถือใช่ป่ะมันอยากให้สอนป่ะหนึ่งสองสามขอฉันได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าถ้าเธอไม่รีบร้อนช่วยอยู่กันได้ไหมนี่ไงนี่ไงได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าทัดหู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 โอเคแล้วก็ตึง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 แล้วก็เธอไม่รีบร้อนจะเธอไม่รีบร้อนช่วยอยู่เธอไม่ร้อนช่วยอยู่กันได้ไหมแล้วก็ดึงออกขอแค่เราได้ยังไงพี่ชอบทำท่านี้ดึงปูดิขอแค่เราได้มองตาและจับมือของฉันไว้แล้วก็ I do it how you like it โอเคลองแบบมีเพลงทีเดียวขอฉันได้ฝันอีกนิดได้หรือเปล่าจะเธอมีรีบร้อนช่วยอยู่กันได้ไหมขอแค่รู้ได้มองตาและจับมือของฉันไว้ I do it how you like it สองคนนี้คือถ้าชอบแบบแต่งตัวชอบช้อปปิ้งทั้งคู่เคยไปช้อปปิ้งด้วยกันปะเคยแล้วมันสูญเสียไปมหาศาลไหมขนาดไหนส่วนใหญ่ถ้านี่ซื้อนี่จะหยุดใช่แต่ถ้านี่ซื้อนี่ก็หยุดถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีที่คนอยากได้ยินมากคือมีการเบรกกันเคยไปกับแล้วก็เจอปามาพีปามาพียิ่งกว่าพีนะครับปามาก็จะเป็นฟิลก็คือสายฉีดยาใช่ไหมใช่สมมติว่าแบบเอาวันนี้เอาวันเล็กไม่ถ้าซื้อต้องซื้อใหญ่ใหญ่ที่สุดก็เลยชอบไปช้อปปิ้งกับพีก็ไปเดินเล่นครับไปเดินเล่นไปดูเดินเข้าดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยแต่งตัวขั้นนี้ตั้งแต่ตอนไหนปี3ปี4อะไรเงี้ยมันก็ไม่เร็วมากอ่ะสนิทไม่ได้เร็วกันเป็นคนที่แบบว่าชอบเคยหยุดซื้อหรอคะไม่ชอบแต่งตัวอยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยใช่เมื่อก่อนจะอาจจะชอบของเล่นตอนเด็กๆอ่ะพอโตมาแล้วรู้สึกว่าเราชอบเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแล้วถ้าโทนสีที่เรารู้สึกว่าเราแบบเป็นโทนที่ดูแบบเป็นตัวเราดูแบบเอ็กเพรสตัวเราได้มากที่สุดคิดว่าเป็นโทนประมาณไหนขาวเทาอะไรเงี้ย
อ่ะถ้าเป็นสีอะสีสันอะชอบแบบสีประมาณไหนฟ้ากับเหลืองอ่ะสันเหลืองอะเซนก็สีสดใสเหมือนกันวะที่จริงกันไม่ค่อยรู้เรื่องสีเลยนะว่าแบบว่าใส่อันไหนเหมาะกับตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยแต่มันจะเป็นช่วงใช่ว่าเป็นช่วงว่าแบบว่าอันนี้แบบมีช่วงนึงจะชอบสีชมพูอะไรเงี้ยก็จะใส่ชมพูเขียวก็มีอะไรเงี้ยสีที่รู้สึกว่าใส่แล้วรอดเป็นพิเศษอะไรเงี้ยที่แบบไม่รู้ว่ารอดไม่รอดจะใส่ไปหมดแต่พี่รู้สึกว่าถ้าตุ่นๆอะมันจะทำให้สีผิวระดับนิดนึงอันนี้คิดเองรู้สึกเองซึ่งอันเนี้ยมันมีศาสตร์ของมันอยู่นะก็คือที่เนี่ยที่ให้พีกับการมาวันนี้เพราะพี่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งมาเป็นศาสตร์ที่เหมาะกับพีมากเพราะว่าพีเนี่ยทำแบรนด์ color culture พอดีไงแล้วในศาสตร์นี้ชื่อว่า personal color ซึ่งเป็นศาสตร์ที่จะดูสีที่มันเหมาะกับตัวเราจริงๆโทนสีที่เหมาะกับเราเลยเหมาะกับพีเหมาะกับน้องกันเหมือนกันถ้าคิดว่าเหมาะขนาดนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปเจอผู้เชี่ยวชาญแห่งศาสตร์ personal color เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าชื่อเอรินะคะก็ทำอาชีพเป็น personal color analyst ค่ะก่อนที่จะไปทำ personal color กันอยากแบบให้แบบหลายๆคนรู้จักแบบพื้นฐานคร่าวๆของศาสตร์นี้ก่อนคือศาสตร์นี้มันเริ่มต้นมาได้ยังไงศาสตร์ที่เขาจับเอาสีมา prefer บนตัวคนนะคะคนที่เริ่มต้นจะเป็นคนที่อเมริกาที่เข้ามาในไทยจริงๆมองว่ามาจากหลายรูท personal color มันอยู่ในไทยมานานแล้วแหละแต่แค่เมื่อก่อนมันอยู่ในกลุ่มคนกลุ่มนึงอาจจะเป็นคนที่เขาต้องการปรับลุคผู้บริหารแต่ว่าการที่ปรับมาใช้แบบ daily look feeling แบบอยากทำยังไงแค่ให้เราแบบคนนี้อยากสวยอยากดูดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นศาสตร์ที่ค่อนข้างใหม่นิดนึงก็จะเข้ากับการใช้งานรายวันมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องของการปรับบุคลิกอะไรประมาณนี้ใช่ในวงการแฟชั่นใช่ถูกต้องค่ะซึ่งวันเนี้ยเดี๋ยว3คนจะได้ทาผ้ากันแบบโฟไทป์ซึ่งจะใช้เวลาคนละมัน20ถึง25นาทีอย่างงี้ให้พี่เริ่มก่อนให้พี่เริ่มก่อนอยากรู้ว่าสีไหนจะงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปกระหายรู้เรื่อง personal color กันครับโอเคจริงๆแล้วอะค่ะในหลัก personal color เรามีการแบ่งหลักๆอยู่ที่4แบบสีไทยซึ่งวิธีการเรียกของเราอะค่ะจะเป็น spring summer autumn winter ก็คือมันจะเป็นชื่อตามฤดูนะเวลาเราแบ่งสีเราจะแบ่งประมาณนี้แต่ละสีเนี่ยเขาจะมีความแตกต่างกันในแง่ของเรื่องความอุ่นความเย็นและความสว่างความมืดคร่าวๆประมาณนี้อะ type แรกคือ type spring เนี่ยก็จะเป็นโทนสีที่เหมือนที่ใส่อยู่ตอนเนี้ยสีเหลืองสดใสหรือว่า type ที่เป็น type ใกล้ๆกันแต่ว่าเป็นโทนสีโทนเย็นมันก็จะเป็นโทนสว่างเหมือนกันแต่เป็นสีเย็นเราจะเรียกว่า type summer summer จะเป็นสีที่ค่อนไปทางโทนพาสเทลแล้วก็จะมีความแบบสีค่อนข้างซอฟต์กลับมาที่ฝั่งโทนอุ่นแต่ว่าเป็นอุ่นแบบมืดและสุดท้ายสี winter ค่ะเป็นสีที่แบบฉูดฉาดแล้วก็วิวิดที่สุดในบรรดาสีทั้งหมดดังนั้นคนที่ถนัดสีวิวิดส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีเครื่องหน้าแน่นๆชัดๆนิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มที่สีเงินสีทองก่อนนี่คือสีเงินนี่เป็นไงได้เลยคอมเพลกันกับสีทองค่ะพรึบได้เฮ้ยแต่มันก็ได้มันก็ไม่แย่ไงแต่ผมว่าเงินดีกว่าเพราะว่ากันว่าดูไพ่สักสามวิตาเราเริ่มจะเริ่มจูนอันไหนมันดีกว่าดังนั้นเราต้องดูแบบ first glance เลยว่าอันไหนมันดีกว่ากันดูซิปนะถูกต้องเราจะสังเกตว่าพอเป็นสีทองปุ๊บหน้าเขาดูสม่ำเสมอมีสีมากกว่านะทีนี้จริงๆแล้วรู้สึกว่าทองเนี้ยมันอาจจะแบบเฮฟวี่ไปหน่อยถ้าเป็นประมาณนี้ล่ะเป็นยังไงอันนี้ก็จะได้ลุคที่อาจจะดูเป็นแนวสดใสขึ้นมามากกว่าเนอะดังนั้นจริงๆไปทองเลยก็โอเคใช่หนูว่าไปทองเลยดูหน้าชัดกว่าอันนี้ดูมีความซิปซีนนิดนึงนะประมาณนี้ดังนั้นอันเดอร์โทนจะค่อนข้างเห็นชัดว่าเขาจะไปกับสีทองได้ดีกว่าสีเงินสีเงินกับสีทองให้พี่ช่วยดูด้วยอ่ะเป็นคนที่มองสีเงินกว่ามากสีทองมันดูแบบแดงหน้าส้มอะค่ะแล้วมันดูรู้สึกเหมือนกับว่าผิวเขาดูเบิร์นนิ่งดูอักเสบกว่าเดิมเข้าไปอีกเนาะซึ่งพอมันเป็นสีเงินนะคะมันจะช่วยทำให้ผิวโดยรวมดูขาวขึ้นแล้วดูกระจ่างขึ้นนะทีนี้เดี๋ยวเราดูทองอ่อนๆทีนึงทองอ่อนก็น่าจะไปได้แต่ว่าก็จะมีความเทียบกับสีเงินอะก็มีนาไซเงินดูคลีนกว่าเงินดีเลยสุดท้ายมีไหมครับคนที่มันไม่ได้เหมาะกับสีอะไรจะได้ไม่ต้องทำไม่มีสีเงินดูน่าจะเองในกระจกเนาะอย่าเพิ่งมองหน้ากันออทัมคือทองเราจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่แต่เขาดูค่อนข้างหมองเหลืองนิดนึงอะแต่เงินก็ไม่ได้ว่าแบบโหดีขนาดนั้นก็ไม่ดีอ่ะทำไงดีมันเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างนูโตรคือกลางๆไม่ได้ต้องไปทางใดทางหนึ่งคือไม่ได้เน้นอันเดอร์โทนแต่ว่าเราอาจจะมีปัจจัยอื่นที่ถนัดมากกว่าเรื่องอันเดอร์โทนเช่นความสว่างหรือความมืดอะไรอย่างงี้ใช่แล้วถ้าลองไอ้น้องทองอ่อนเนี่ยทองอ่อนทองอ่อนจะดูซีดเศร้าใช่ปะเห็นปะมันก็ซีดนั้นถ้าทองอ่อนกับทองเข้มดีกว่าทองเข้มดีกว่าดังนั้นคนที่มักจะไปกับทองเข้มกับเงินแบบกลางๆได้แบบเนี้ยมักจะมีแนวโน้มที่จะถนัดสีเข้มมากกว่าสีอ่อนคือเหมือนจะเป็นคนที่ชั้นผิวหนังจะหนานิดนึงอะค่ะไม่ในแง่ของสกินเลเยอร์นะไม่อย่างเราจะต้องใช้สีที่เข้มหน่อยเพื่อจะทำให้เหมือนเอฟเฟคมันเข้าหน้าเขาได้อะค่ะอ
ีแรกที่เราจะดูกันนะคะเป็นผู้ชายเราจะเริ่มจากสีเบสิกสีเบสิกในนี้จะประกอบไปด้วยสีเทาสีดำสีเบสสีน้ำตาลเราค่อยๆดูกันหนึ่งสองสามต้องล้างสีเทาอันนี้ก็ไม่แย่แล้วก็อันนี้ซัมเมอร์ค่ะถัดมาวินเทอร์เฮ้ยก็ขับได้อยู่นะได้อยู่นี่สปริงได้หน้าบรายมากอันนี้ดีสุดท้ายค่ะออทัมสีน้ำตาลรู้สึกขุ่นเรารู้สึกว่าดูเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าไม่ได้ดูอึดอัดเหมือนสีดำเป็นคนที่ค่อนข้างชัดว่าถนัดเยลโลว์อันเดอร์โทนแต่ว่าถ้ามีสีน้ำตาลมืดกับสว่างสว่างดีกว่าดีมากทุกครั้งที่พี่ใส่สีดำอ่ะพี่จะพยายามหาเว้าให้มันเป็นผิวอ่ะให้มันโชว์ผิวเยอะใช่ใช่ถ้าเป็นสีที่ไม่ถนัดเราเลือกใส่ได้ก็คือพยายามหาคอที่มันไม่ได้ใกล้ที่มันจะไม่สะท้อนเข้าหน้าคือเขาใช้ถูกต้องแล้วสุดยอดโอเคอันนี้คือสีเบสิกแล้วก็จะเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าโอเคสีเหลืองโทนเหลืองดีนะสีไม่เคยเห็นสเลงใส่สีนี้เลยอ่ะอันนี้ไม่เหมาะอันนี้ซัมเมอร์ค่ะเหมือนเดิมนะ1 2 3 Winter Spring Autumn เหมาะกับซัมเมอร์นะเราก็ซัมเมอร์ดีดูหน้าไบรท์ดูหน้าขาวใช่เทียบเทากับดำเรารู้สึกว่ารูขุมขนต่างๆมันดูลึกดูดิเทียบกับสีเบจที่เมื่อกี้ที่พีดีก็ไม่แย่แต่เรารู้สึกมันดูกลืนไปหมดเลยใช่เธอดูซิดอ่ะใช่เนี่ยก็เป็นเทาเทาเท่านี้นะเทาแต่ว่าเทานี้จะอมฟ้าไปนิดนึงมันก็จะดูทำแมงทำแมงหน่อยส่วนออทัมใช้แล้วเรารู้สึกว่าค่อนข้างดูผิวดูคล้ำที่สุดในบรรดาสีทั้งหมดนะคนนี้มาแนวซัมเมอร์นะเจอกันเส้นน้ำตาลทุกตัวอันนี้สีเทานี่ขับยิ้มแล้วนะยิ้มสู้ไม่ไหวเลยสีเทาจะดูซีดๆใช่ผมไม่ค่อยมีเป็นทินคล้ายๆพี่ๆคือใส่สีเทาแล้วดูเงาๆดูป่วยๆนิดนึงถัดมาค่ะสีดำพอสีดำเข้ามาเรารู้สึกว่าเขาดูแมนดูแมนแล้วดูเข้มแต่ดูหน้าตัวเองในกระจกเราจะเห็นเลยว่าหน้านี้ดูมีพลังเมื่อเทียบกับหน้านี้พื้นเทอดีค่ะทัดมาสปริงเป็นสีสว่างอีกครั้งแล้วก็สุดท้ายออทัมผมว่านี่โอเคนะออทัมดีออทัมเป็นสีที่ใส่แล้วทุกอย่างดูละมุนขึ้นแล้วคือพอเทียบกับสีดำอะค่ะสีดำมันจะมีความแข็งไปนิดนึงอะเราจะรู้สึกว่าโอ้ยดูเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยใช่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 แต่ว่าอินเดย์ได้รู้เพราะว่าใส่สีน้ำตาลดีโอเคมาค่ะสีฟ้าอันนี้ก็ได้ได้อยู่ซัมเมอร์วินเทอร์สปริงออทัมไม่สปริงเหมือนดีสปริงดีทุกรอบเลยเอาจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าซัมเมอร์ไม่แย่แต่พอเทียบกันกับสปริง1 2 3ใต้ตามันดูแบบนอนน้อยไหมอ่ะนิดนึงแต่นอนน้อยอันนี้คือประโยคคำถามเลยไม่ใช่แต่นอนนะแต่นอนนะไม่หรอกมันเป็นสีที่การทบขึ้นมาแล้วเราจะรู้สึกว่าผิวมันดูไม่ค่อยใสอะค่ะส่วนวินเทอร์จะเป็นสีที่จริงก็ใส่ได้แต่เราจะรู้สึกว่าเสื้อมันจะดูเด็กขอเป็นนิดนึงส่วนสปริงคือเราเห็นทุกอย่างพร้อมกันแต่หน้าเขาไบรท์มากอ๋อถ้ามีสตุ่นไปหน่อยอันนั้นสีฟ้าสปริงดีนะแต่หนูชอบสีนี้นะได้ถ้าอยากทูซีจะสู้ครับก็สู้ได้อันนี้เหมือนชุดแบบไปคมคือมันเป็นสีที่ถ้าเขาแต่งหน้าก่อนหน่อยมันจะสู้ได้แต่ถ้าเป็นแบบแบร์เฟสเลยหรือว่าเป็นสีที่รู้สึกว่าวันนี้ตื่นสายจะใส่สีไหนก่อนก็จะเลือกสีนี้ให้ทำกันบ้านไปเนี่ยแอบเก็บข้อมูลนะสปริงดีนะซื้อสีที่ไม่รอดจะเพื่อรักเพื่อลายรู้แล้วเหรอวันเกิดคือซื้อสีที่ดูเศร้าอ่ะมันก็รู้แล้วมันก็ไม่ใส่อ่ะดิซัมเมอร์ดีซัมเมอร์น่ารักซัมเมอร์ดูน่าละมุนผิวดูเนียนซัมเมอร์เมื่อกี้หนูดูซิดไปหมดเลยอ่ะใช่ไม่ใช่ซัมเมอร์อันนี้ผิวจะดูเหมือนแบบล่องหนักดูฮาร์ชไปนิดนึงนะส่วนสีนี้ปุ๊บเรามองเสื้อก่อนมองหน้าส่วนอันนี้ดูเอจจิ้งอันนี้ก็คือถ้าอยากเล่นเป็นคนที่มีอายุสมมติเล่นเป็นพ่อจะต้องใส่สีนี้ใช่ไหมครับเพื่อเล่นโตเล่นหมดโตมีหลายเล่นเป็นพ่อเล่นเป็นพ่อถ้าเล่นหมดโตไงก็คือแล้วแต่พ่อเป็นลูกซัมเมอร์เราจะรู้สึกว่าเขาดูไม่มีแรงนะเมื่อเทียบกับสีนี้ปุ๊บวินเทอร์รู้สึกหน้าชาร์ปหน้าชัดผิวใสหน้าดูมีมิติถัดมาสปริงเทียบตอนพีพีกับเทียบพีพีดีมากเลยคือมันจะดูเหมือนผ้าคนละผืนเลยสุดท้ายออทัมออทัมวินเทอร์จะแมนแบบแมนเท่ๆเลยพูดน้อยไปหนักแต่ว่าพอเป็นสีนี้จะดูคุยง่ายอันนี้มันจะมีความเหมือนดูนิดนึงแต่ได้ทั้งคู่เลยนะเลือกตามอิมเมจว่าเราอยากเป็นประมาณไหนออทัมเด่นวินเทอร์ก็ได้คือสุ่มคือดูจากหลายสีดูถนัดสีเข้มดูถนัดสีเข้มๆมากกว่าสีเขียวค่ะมาละพี่เป็นคนไม่ชอบสีเขียวใช่ป่ะหรือใช่พี่รู้สึกว่าแบบมันว่าเขียวทุกเฉดเลยไม่รู้ว่าเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าสีเขียวแล้วไม่ค่อยเซลล์อ่ะอันนี้ในเขียวเนี้ย
เดี๋ยวเราลองอ่ะก็ลองดูเหมือนเดิมค่ะอันนี้สีซัมเมอร์ค่ะใครดูอ่ะวินเทอร์โอเคนะได้โอเคโอเคสปริงสปริงดีคือสปริงมันจะดูเป็นลุคที่สดใสแต่ว่าไม่ได้ดูเด็กกับโปโลค่ะมันเป็นลุคที่ดูแบบฟิตกับเขาได้ดีนะไม่อยากถึงตัวเองเลยส่วนเฮ้ยไม่แย่นะไม่แย่นะไม่แย่สูบเขียวอันไหนดีสุดอ่ะสปริงเนาะการจะได้จำไว้เราจะไม่ซื้ออย่างเงี้ยนี่ค่ะเขียวนี้อันนี้ดีต้นไม้เลยจ้ะสีเขียวน้องกันก็ชอบนี่สีประจำด้อมเป็นสีเขียวซัมเมอร์โอเคคือทุกครั้งที่เอาซัมเมอร์ขึ้นมาเราจะไม่รู้สึกว่าเขาหน้าซีดเนาะเราจะรู้สึกว่าผิวเขาดูขาวขึ้นแล้วยังเป็นขาวที่อมชมพูนะทีนี้ค่ะพอไปวินเทอร์ถัดมาสปริงแต่จะเป็นสีนี้ดีสีเขียวสปริงโอเคเลยก็คือดูไปสีสว่างได้ดีกว่าสีเข้มส่วนสีออทัมออทัมเป็นโรสคัลเลอร์เลยก็ได้พี่ซื้อต่อไปเลยเผื่อจะตัดชุดอะไรให้เขาได้เนี่ยดูดิดูตัวเล็กเป็นฟิลเตอร์ตัวเล็กอันนี้ดูแบบน่าปกป้องตัวเล็กสีซัมเมอร์ดีโอเคซัมเมอร์อันนี้ดูไม่ใช่คุณหมอแต่เป็นคนป่วยนิดนึงนะวินเทอร์ดีนะวินเทอร์โอเคแต่จริงไปเข้มกว่านี้หน่อยก็ได้สปริงเบาไปแล้วจะรู้สึกว่าหน้าดูไม่ใสใช่แต่พอเป็นสีเข้มปุ๊บกลายเป็นต้นไม้ดีสุดอ่ะคือพอเป็นต้นไม้แล้วเขาจะดูแบบพร้อมเจอผู้คนทำดีถ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือพอเป็นสีเข้มเลยคือเอาอยู่มากมันดีอันนี้ค่ะคือวินเทอร์แต่เป็นวินเทอร์แบบดีแบบมืดๆไปเลยอะไรเงี้ยใช่ก็ดูเข้าได้มาสีเหลืองมาสีเหลืองที่ใส่มาเหลืองเป็นสีที่เหมาะกับเขานะอันนี้คือเหลืองอะไรสปริงเหลืองซัมเมอร์ค่ะสีอื่นๆอ่ะพอเป็นสีแรกจะรู้สึกซีดๆหน่อยนะแต่พอเป็นซัมเมอร์เราไม่เป็นเพราะว่าเท่าที่ดูอ่ะเรารู้สึกว่าเขาไปกับสีเหลืองได้ดีตั้งแต่เราทาบสีเงินสีทองแหละก็สีทองดีกว่าถูกป่ะแล้วทุกผืนนะคะโทนเหลืองมันจะอินกับเขาค่อนข้างดีดังนั้นต่อให้เป็นโทนเย็นแต่ซัมเมอร์ก็เวิร์คถัดมาวินเทอร์สีจะดีขึ้นมาอีกสเต็ปนึงถัดมาอันนี้สปริงนี่ดูแบบอุ่นดูละมุนกว่านะแต่ว่าสีเหลืองจริงได้ทุกเฉดเลยยกเว้นอันสุดท้ายเดี๋ยวเราลองดูว่าได้ไหมปุ๊บโชว์นี่ตะกล้องเสียงว่ะตะกล้องแล้วลูกจ้าสุดกว่าที่หนูอยากได้แต่สีเหลืองคือได้หมดเลยแต่ว่าเน้นสว่างไว้หน่อยดีกว่าดังนั้นตอนนี้อิมเมจจะเห็นคร่าวๆว่าพี่ถนัดสีสว่างมากกว่าสีมือถ้ามีสีขาวกับสีดำเราก็จะ prefer สีขาวดีกว่าค่ะแล้วก็ในเรื่องของอันเดอร์โทนก็จะไปกับโทนเหลืองได้ดีกว่าดังนั้นสีโทนสปริงค่อนข้างแบบนำโด่งเลยสีเหลืองเฮ้ยแต่สีเหลืองน้องกันดูเข้ากับสีเหลืองได้ดีซัมเมอร์อันนี้จะเป็นเหลืองแบบพาสเทลหน่อยนะน่ารักเนาะถัดมาวินเทอร์เห็นดูน่าดำนิดนึงเหมือนมันสะท้อนแสงที่มันแรงเกินไปสำหรับเขาอะค่ะเมื่อเทียบกันกับสีนี้น่ารักมากถัดมาสปริงสปริงก็น่ารักสปริงก็ดีส่วนออทัมมาสตาร์ดมาสตาร์ดมันดูแบบเงาดูเศร้าอะเทียบกันเวิร์สกับเบสแสดงว่าคนนี้เข้ามาซัมเมอร์สิใช่เข้ามาซัมเมอร์ถูกต้องยังไม่ทันได้ขึ้นหน้าเลยอ่ะก็รู้สึกว่ามีพลังงานบางอย่างแล้วอ่ะสีเหลืองโอ้โหอันนี้ดูมองผ่านมาแล้วมองผ่านไปเลยอ่ะคือมันเป็นสีที่ไม่ได้ส่งเราขึ้นมาไม่ได้เลยมาสปริงวินเทอร์เอ้ยไม่ไม่หรออันนี้ถัดมาสปริงสปริงก็จืดอีกสปริงไม่ถนัดเลยสุดท้ายออทัมนี่ดีก็กลายเป็นออทัมดีเป็นคนที่ใช้สีโทนออทัมก็คือเป็นโทนเหลืองที่มีความเข้มหน่อยอ่ะแล้วจะกลมกล่อมนะวิดีนึงพอมา3คนแล้วมันไม่เหมือนกันใช่ใช่สีนี้ค่ะสีชมพูอันนี้ซัมเมอร์ได้ก็ได้เปิดผ้ามาวินเทอร์ไม่ติดSpring. ไม่ติดออทัมไม่ติดชมพูเขาเป็นคนบอกให้ชมพูใช่แต่ถ้าเทียบกันอย่างเงี้ยสีอุ่นกับสีเย็นสีเย็นเราจะรู้สึกว่าเป็นเบสสุดของชมพูของเขาเพราะว่าสปริงก็ดีคือเวลาเราเทียบกันเราดูอย่างนี้ก็ได้ค่ะฝั่งนี้ดูทำมึนนิดนึงไหมดูค่อนข้างเงาจะดูขวาดูแบบดรอปอะคือทุกครั้งเวลวินเทอร์จะดูอึดอัดสปริงจะดูไปด้วยกันได้ดีพอเป็นซัมเมอร์ปุ๊บซัมเมอร์จะดูเหงาเทียบกันนี่จะดูเหงาเหงานิดนึงจริงซัมเมอร์ดูเหงาตลอดใช่ส่วนออทัมก็ไม่แต่ออทัมได้ดีนะดีกว่าที่จะใส่สีวินเทอร์ต่อแค่ว่าแบบ first spring second ออกมาออทัมโอเคต่อมาค่ะสีชมพูน่ารักนะเนี้ยซัมเมอร์โอเคดูเป็นกระดาษน่ารักดูไม่ค่อยเหงานะคือทุกครั้งเราจะไม่รู้สึกว่าสีมันเหงานะแต่ว่าสีมันอาจจะจืดไปนิดนึงแต่ไม่ได้ดูน่าซีดอะไรก่อนซัมเมอร์วินเทอร์เอ้ย
อันนี้ดูในเรื่องของโทนสีอ่ะมันเป็นสีที่ทำให้เขาดูขาวแล้วดูค่อนข้างเด่นขึ้นมาแต่ว่าถามว่าดูละมุนไหมมันก็จะแบบแอบชูหน้าดำนิดหน่อยแอบทะเลาะกับหน้าเรานิดนึงอ่ะมีปัญหานี่ก็น่ารักใช่ซัมเมอร์ซัมเมอร์สปริงรู้สึกเหมือนว่าผิวแดงผิวเหลืองแล้วผิวแดงสุดท้ายมาทำดูแบบดูเพิ่งไปตักแดดมาที่สุดสีเนี้ยใช่แล้วมันยิ่งไปเน้นความแดงแล้วก็ความคล้ำของผิวค่อนข้างเยอะค่ะสีที่แบบชัดขึ้นมาหน่อยเฮ้ยน่ารักมากสีเนี้ยค่ะกับสีนี้เป็นอันเดอร์โทนเดียวกันสีสว่างเหมือนกันแต่แค่ว่าเราเพิ่มความชัดเข้าไปหน่อยก็จะเด่นแหละแต่จะเป็นสีเด่นที่ไม่ได้ถึงขั้นอินอะแต่พอเป็นสีนี้เสื้อก็เด่นหน้าก็เด่นด้วยมีปัญหากับสีชมพูมั้ยคะมีครับเพราะว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ต้องใส่เสื้อชมพูบ่อยมากจริงๆแล้วออทัมวินเทอร์เป็นไทป์ของคนที่หาสีชมพูใช้ยากจะมีอิมเมจคือใส่ชมพูยากแล้วก็ใส่สีพาสเทลไม่คืนซัมเมอร์เหมือนเดิมเลยผื่นแรกจะดูป่วยคือไม่ได้แค่เหงาแล้วนะที่ไม่ได้เหงาค่ะพี่ป่วย ถ้าต้องใส่สีโทนอย่างนี้อ่ะแทนที่เราจะแต่งหน้าให้มันเหลืองมากอ่ะเราควรจะใช้สีโทนนูโตรก็คือไม่ส้มมากแต่ว่าเน้นสีเลือดฝาดให้เขาเยอะนิดนึงใช่อ่ะทีนี้เราดูสีตาเลยนะตาดำในกระจกนะดูสีนี้เทียบกับสีนี้อย่างน้อยๆอ่ะสีนี้เครื่องหน้าชัดทุกอย่างดูใสเมื่อเทียบกับอันนี้แต่ค่ากันกันนะเปลี่ยนต่อไปค่ะสปริงแล้วก็สุดท้ายออทัมค่อยยังชัวร์ค่อยยังชัวร์หน่อยนะแล้วพอเป็นออทัมเราจะค่อนข้างเหมือนเป็นจุดที่หายใจเต็มท้องที่สุดถ้าเป็นสีวินเทอร์มันจะมีความดูหนาวๆเย็นๆนิดนึงเหมือนห้องนี้หนาวไปหน่อยนะรู้สึกไหมเพราะว่าทำ second winter แหละสุดท้ายค่ะสีแดงแดงมาแดงผมว่าก็น่าจะได้หมดแดงไหนซัมเมอร์จะเป็นสีชมพูเข้มถ้าเป็นคนใส่สีแดงขึ้นเราจะสังเกตได้ว่าสีแดงสีสดๆในเขาค่อนข้างไปกับสีสดได้ดีหรือเปล่าเรามาดูกันนะซัมเมอร์ winter spring ออทัมทำไมออทัมมันดีนะทำดีออทัมน่าจะเป็นสีที่มองเข้าไปเราเห็นหน้าพี่ก่อนเราค่อยดูเสื้อแต่อันนี้จะรู้สึกเหมือนกับว่าเสื้อเด่นกว่านิดนึงอันเดอร์โทนผิวโดยรวมเปลี่ยนชัดมากพอเปลี่ยนสีเนื้อซัมเมอร์โอ้ใช่ใช่มันเย็นๆฟ้าๆมันเย็นๆฟ้าๆถูกต้องเทียบกันหนึ่งสองสามปุ๊บหนึ่งสองสามปุ๊บโอ้จริงเงามันดูอึดอัดเงามันดูหนักๆเนาะใต้ตรงใต้ตาค่ะเมื่อเทียบกับสีนี้ในรูปใบอันนี้ออทัมดีอ๋อทำสปริงแหละแต่ว่าเน้นสปริงเป็นหลักแบบ 80-20 เลยคือหลักคือใช้สีสปริงดีกว่าถ้าเป็นสีโทนเย็นค่ะอาจจะต้องเมคอัพให้เหมือนสีมันดูเลือดฝาดเยอะกว่าปกตินิดนึงเพราะไม่งั้นจะดูซีนได้เมื่อคอมแพคกับการใช้สีโทนเหลืองโอเคสีแดงใส่ไหมคะไม่ค่อยเนาะไม่ค่อยซัมเมอร์ดีน่ารักวินเทอร์อ่ะถัดมาค่ะสีสปริงปุ๊บดูร้อนไม่ได้ร้อนแรงนะแต่ดูจริงเลยนะตัวแค่เนี้ยดูไม่พี่ขี้หนูอ่ะดูแบบจีนนิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกันกับสีนี้ตากันสบายใช่สุดท้ายค่ะสีออทัมออทัมจะเป็นสีที่ทำให้ดูเงาเยอะแล้วดูผิวอยู่ไกลกับคำว่าผิวดูคลีนมากที่สุดนะดังนั้นถ้าจะเอาเป็นลุคที่ดูสบายตาคลีนก็ซัมเมอร์เลยลองลงมาถ้าจะให้ไปทางใดทางหนึ่งหรือว่าไปประมาณสปริงยังดีกว่าที่จะคลอดไปทางสีมืดนะแอนซัมเมอร์ค่ะเอาล่ะสุดท้ายแล้วแต่เราฟันธงเลยว่าสีแดงใสขึ้นผมว่าน่าจะขึ้นกว่าเพราะมันดีกว่าเนอะถูกต้องเดิมซัมเมอร์เราจะสังเกตว่าถ้ามีสีอ่อนกับสีสดเขาก็จะเป็นสีสดได้ดีกว่าสีอ่อนนะก็จะไม่ได้ดูแบบเข้มมากแต่ก็ยังไม่ได้แย่เท่าซัมเมอร์ผืนอื่นๆนะถัดมาวินเทอร์เข้มดีถัดมาสปริงมีเสื้อเด่นมากสีแดงสีแดงนี้ดีนะอันเนี้ยเราจะรู้สึกว่าฝั่งเนี้ยดูเทากว่าฝั่งนี้จะดูกลมกล่อมกว่านะโอเคออทัมค่ะร้อยครับและตอนนี้ทุกคนก็ทำ personal color กันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับและทุกคนก็ได้ฤดูของตัวเองซึ่งเป็นฤดูที่แตกต่างซีซั่น change ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญฤดูของแต่ละคนขึ้นมาเลยครับเฮ้ยดูไม่ป่วยเนอะอันนี้ยังไปเที่ยวกันได้ต่อนะไปกันได้อ่ะลองสลับฤดูสิอันนี้ดูแบบป่วยอ่ะของกันก็คือทำมึนทึนเลยแอดมิดจริงอ่ะงั้นคืนกันดีกว่าโอเคกลับไปเหมือนเดิมกลุ่มของผมนะครับผมก็จะถ่ายกับสีโทนออทัมแล้วที่พี่เขาบอกคือเป็นแบบออทัมโทนดีฟๆหน่อยก็คือเป็นสีออทัมเข้มๆอะไรเงี้ยซึ่งเป็นสีที่ดูเวิร์สที่สุดของผมเป็นเมนออทัมแล้วก็รองก็คือวินเทอร์ดีฟๆเหมือนกันครับผมส่วนของพี่ๆอ่ะของพี่จะเป็นสปริงที่แบบสีสดไปเลยครับผมส่วนสีที่รองลงมาน่าจะเป็นซัมเมอร์แต่ว่าซัมเมอร์ก็เนี่ยก็จะดูซีด
ของกันคือซัมเมอร์ครับรองลงมาอะไรเหรอครับรองลงมาเป็นสปริงค่ะเป็นสปริงรองลงมาของเราใกล้ๆกันเออแต่วันนี้ไม่มีใครวินเทอร์เลยเหรอครับใช่วินเทอร์ค่อนข้างเจอน้อยค่ะจริงๆแล้วไทยพี่น้อยสุดคือวินเทอร์ใช่ค่ะต้องเป็นยังไงวินเทอร์ถ้ายกตัวอย่างคนไทยขึ้นมาสักคนนะครับอาจจะเป็นคุณใหม่ดาวิกาอะไรเงี้ยค่ะที่มีความเครื่องหน้าค่อนข้างชัดๆหน่อยวันนี้เราได้ดู Personal Color ไปแล้วเนอะมันไม่ใช่ว่านอกจากสีที่ได้ไปมันใส่ไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วทุกคนสามารถใส่ได้ทุกสีเลยแต่ว่าสีที่เราได้ไปวันนี้ก็จะเป็นสีที่เหมือนแบบเราไปต่อได้ง่ายดังนั้น Personal Color เป็นแค่อีกแนวทางนึงในการเลือกใช้สีซึ่งไม่ได้ถูกจำกัดว่าจะต้องเป็นสีนี้ตลอดไปดังนั้นวันนี้ก็ถ้าสมมติได้สีกลับไปแล้วได้กลับไปเอาไปใช้ Adapt ในชีวิตประจำวันก็น่าจะดีมากๆเลยค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณขอบคุณพี่เอลีค่ะพี่เอลีค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปกันว่าวันนี้ได้ทำ Personal Color ได้รู้สีที่แมทช์ที่สุดที่ถนัดที่สุดสำหรับเราเนี่ยเพื่อการละลายซับที่มีเทสมากขึ้นที่เหมาะกับเรามากขึ้นต่อไปเวลาไปช้อปปิ้งเงี้ยไปกับเพื่อนก็จะช่วยกันดูได้ว่าเอ้ยสีโทนนี้เหมาะกับเราใส่เราขึ้นใส่เราขับผิวอะไรเงี้ยเรารู้ทางหนีทีไล่เวลาถ้าเราต้องใส่สีไหนโดยแบบจำเป็นต้องใส่อะไรเงี้ยแต่ว่าในทุกวันชีวิตประจำวันของเราเรายังสนุกการแต่งตัวได้เหมือนเดิมได้ครับวันนี้ขอบคุณพีพีกับน้องการมากนะครับให้พีกับให้พีฝากผลงานก่อนได้ครับแม่พีก็อยากจะฝากเพลงอาจูอิทฮาวยูไลท์นะครับผมสามารถดู MV ได้ที่ YouTube Channel นาดาวมิวสิกนะครับแล้วก็รับฟังเพลงนี้ได้ที่สตรีมมิ่งทุกช่องทางครับเอ้ยของกันเนี่ยฝากซีรีส์แล้วกันนะครับ Not Me นะครับเขาไม่ใช่ผมแล้วก็สงครามดอกไม้ครับครับผมสามารถกลับพบกับรายการกระหายเล่าได้อีกครั้งนะครับผมทุก 18:00 นนะครับทาง YouTube Channel Jim MTV ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนด้วยถ้าไม่มีเพลงเธอไม่ได้ปลอนช่วยอยู่กันได้ไหมขอแค่เราได้มองตาและจับมือของฉัน I'd do it how you like it yeah